ณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนก็เรียกร้องสนช.นะครับตรวจสอบกสทช.กรณีที่ไม่ดำเนินการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์สาธารณะเคลื่อนที่ตามจริงเป็นวินาทีติดตามข่าวนี้ในชีพจรข่าวครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและกองทัพภาคที่1ถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน25ตัวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์ยืนยันพร้อมรับฟังทุกฝ่ายสภากาชาดไทยมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ผู้สูงวัยสุขภาพดีที่ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีปี2558จำนวน36คนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยคำนึงถึงสุขภาพของตนเองคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเข้าร้องเรียนต่อสนช.ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการกสทช.กรณีไม่ดำเนินการให้ค่ายโทรศัพท์มือถือกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ตามจริงเป็นวินาทีตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาหลังผู้ประกอบการออกโปรโมชั่นทำให้ประชาชนเกิดความสับสนกรมส่งเสริมการเกษตรจัดชุมนุมยุวชนเกษตรระดับประเทศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558พร้อมจัดนิทรรศการเสนอผลงานโครงการเยาวชนเกษตรอนาคตเกษตรไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางขยายผลการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์กลุ่มสมุนไพรในเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับมาตรฐานสากลเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจส่งออกในตลาดอาเซียนและตลาดโลกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่13งานเริ่มระหว่างวันที่26มีนาคมถึง6เมษายน2558ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พันโทโควิดสอนแสงรองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนเปิดการอบรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ซึ่งกอรมน.จังหวัดชลบุรีจัดขึ้นเพื่ออบรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ทุกแขนงนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมีแหล่งข่าวที่ชัดเจนสามารถยืนยันได้ขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม